ต่อไปอะไรเนี่ยสินค้ายังไม่หมดอีกมีปะเนี่ยวันนี้เรามีสินค้ามานำเสนออีกช่วงนี้พูดถึงเรื่องหูฟังจะรอแจกพูดถึงเรื่องหูฟังเรื่องเดิมๆหูฟังเนี่ยบ่อยมากแต่ว่าก็เป็นอะไรที่อยากจะมาพูดคุยให้ฟังจริงๆเพราะว่าอันเนี้ยมันอยู่ในราคาที่จับต้องได้แบบจับต้องได้เลยอ่ะก็เห็นจับต้องได้หลายอันแล้วว่าอันนั้น14,000ก็จับต้องได้ไม่อันนี้หลักพันต้นๆคราวที่แล้วเนี่ยเราได้รีวิวในห้องครัวไปอันนั้นก็คือเบลกินซาวฟอร์มอีลีทที่เป็นลำโพงบอกหม้อหุงข้าวอ่ะรู้แล้วเขาดูแล้วค่ะอันนี้ข้าวอันนี้ Get a load of this I'm about to quit Your baggage exceeds my weight requirement ถ้าใครตั้งใจจะซื้อตัวนั้นแถมตัวนี้นะจ๊ะเอาจริงดิไม่รู้อ่ะดิถ้าใครจะซื้อหูฟังอย่างเดียวก็ไปซื้อหูฟังอันนี้แต่ถ้าใครจะไปซื้อลำโพงแล้วอยากได้หูฟังด้วยก็ไปซื้ออันนู้นอันนั้นไม่เกี่ยวคือมันเป็นของแถมมันดูดีนึงเป็นของแถมไงอันนี้คือตัว Belkin Soundform นะครับเป็น True Wireless หูฟัง True Wireless แบบ In Ear นะฮะกล่องมันเป็นแบบไหนนะฮะมาดูข้างในกันดีกว่าคือกล่องนี้รู้เลยว่า Belkin อ่ะคือหยิบมาดูว่าอะไรรู้ป่ะสายชาร์จคือข้างในเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีตัวหูฟังแบบนี้1ตัวนะครับแล้วก็สายชาร์จแล้วก็ paperwork หรือว่าคู่มือมีความกระแดะนิดนึงนะฮะแล้วเคยอ่านไหมไม่เคยต้องใช้เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมต้องใช้นะฮะเนื่องจากเป็นหูฟังรุ่นใหม่แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมให้ micro USB มาครึ่งนึงพี่ก็เข้าใจได้นะอีกครึ่งหนึ่งก็งงเดี๋ยวนี้เขาจะเป็น USB Type C กันหมดแล้วแต่ถ้าพูดถึงว่ามันใช้แค่ชาร์จโอเคเข้าใจได้มันคงไม่ต้องการกำลังไฟขนาด USB C หรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกแล้วไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเพราะมันให้มาแล้วมันให้มาอย่างเงี้ย ให้ทำไงอ่ะ เป็น USB อย่างเดียวนะไม่มีปลั๊กให้นะมีอะไรเป็น USB Type A มีหูสำรองอ๋อเออข้างในก็มียาง2แบบนะครับก็คือมี SML นี่แหละในกล่องเนี้ยมีแค่นี้เองเขาเคลมไว้ว่าชาร์จแล้วฟังได้24ชั่วโมงเล็กดีชอบตรงขนาดเล็กด้วยนะแต่ว่าหูฟังเพียวๆเนี่ยชาร์จเต็มแล้วเนี่ยฟังเนี่ยอยู่ที่5ชั่วโมงฟังต่อเนื่องได้5ชั่วโมงพอชาร์จในเคสเนี่ยเพียงพอสำหรับการใช้ฟัง1วันเต็มๆค่ะอ่ะคราวนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าแบตมันจะหมดหรือว่าอะไรเงี้ยสำหรับการฟังต่อเนื่อง5ชั่วโมงคิดว่ามันนานมากนะคือปกติเวลาเราฟังเพลงเราก็คงฟังไม่ได้ฟังทีเดียวแบบ5ชั่วโมงรวดเนี่ยดูหนังได้2เรื่องอ่ะออกกำลังกายก็แป๊บเดียวเคสอย่างที่บอกว่าน่ารักคิกคุอโนเนะนะฮะด้านหน้ามีไฟแสดงสถานะอยู่4จุดด้วยกันใช่ด้านในเปิดมาปุ๊บก็มีไฟแสดงสถานะอยู่แล้วก็เฮ้ย Google ไม่ใช่ไม่ได้ จะเฮ้ย Google ก็ต้องไปซื้อ Soundform Elite อ๋ออันนี้ Soundform เฉยๆนะก็เห็นว่ามันมีไฟจุด3จุดเหมือนกันอ๋อ4จุดไหนอันนี้อันไหนเอา4ล่ะออกมาเสร็จปุ๊บ Farmer Very Small จุกยางตรงนี้อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนได้นะฮะถอดมาง่ายๆนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดยากนะเนื่องจากเป็นหูฟังแบบ in ear แล้วก็เป็น true wireless เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปออกกำลังกายได้ซึ่งมีค่าก็คือจุดประสงค์ของเขาเอาออกกำลังกายแล้วก็ไม่เชิงเพราะว่าบางตัวเนี่ยก็จะกันน้ำไม่ได้กันเหงื่อไม่ได้กันร้อนเข้าไปในรูหูขนาดนั้นไม่ใช่สิเวลาเธอไปออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะมีเหงื่อตามหูอยู่แล้วแบบอาจจะมีความมันอาจจะเหงื่อไม่ได้ไหลเป็นเม็ดไม่ทำไม่ได้หรอบางตัวอาจจะกันน้ำไม่ได้ก็ต้องดูดีๆเวลาจะซื้อเนี่ยสมมติว่าอยากจะซื้อแบบไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่ามันกันน้ำได้ขนาดไหนอันนี้คือ IPX5 ไม่ได้กันน้ำแต่ว่ากันละอองกับความชื้นได้ด้านนอกเนี่ยเป็นแบบเรียบๆเลยนะไม่มีปุ่มอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นระบบสัมผัสคือเวลาจะหยุดจะพอจะใช่ก็แค่แตะเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเอ้ยใช่แต่จะบอกว่าอันนี้เนี่ยระบบสัมผัสแบบไม่ได้แบบไวมากนะคือระบบสัมผัสก็ต้องแบบก็ต้องทิ้งไว้นิดนึงคือไม่ใช่แบบว่าแค่ลูดไปอย่างเงี้ยแล้วมันคิดว่ามันเป็นระบบสัมผัสการสั่งงานไม่ใช่มันต้องแบบต้องตั้งใจแตะจริงๆมันถึงจะ activate คำสั่งบางอย่างให้เราจะพูดถึงเรื่องการคุยโทรศัพท์ก่อนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าพิมพ์ใช้ AirPods ใช่ป่ะแล้วเวลาคุยโทรศัพท์มันจะเสียงดังฟังชัดไม่ดีเลย์มากไม่ดีเลย์อ่ะแต่อันนี้เนี่ยก็ไม่ดีเลย์เหมือนกันซึ่งในขณะเดียวกันหูฟังคู่อื่นเนี่ยมันจะมีอาการดีเลย์นิดนึงแล้วก็เสียงเวลาคุยโทรศัพท์จะมีเสียงแบบจะไม่ค่อยดีมากไมโครโฟนนี้เนี่ยเขาพัฒนาสำหรับหูฟังของ True Wireless โดยเฉพาะทำให้รับเสียงคมชัดแล้วก็ปุ่มกดแม่นยำด้วยวารันตี2ปีอินเอียร์เนี่ยมันจะเสียงดีที่สุดก็
ต่อเมื่อเราใส่ถูกวิธีมันจะดูงงๆหน่อยมันต้องเสียบอย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็งึดลงมาอย่างนี้ดีเลยรู้สึกอึดอัดเลยไหมไม่เลยไม่อึดไม่อึดอัดเลยเหมือนล็อกเข้าไปเลยใส่ไปง่ายๆเลยไม่ยากเลยแล้วก็เรียบมันไม่ยื่นออกมาอันนี้คือสำหรับผู้ชายมันไม่ยื่นออกมาแล้วของเบลกินเนี่ยดีอย่างคืออะไรรู้ป่ะต้องบอกว่าไม่รู้ใช่ป่ะก็รู้หน่อยสิเออไม่รู้ดิจริงเหรอเราจะได้พูดไงรับประกัน2ปีโอ้โหโคตรเฟกเลยเนี่ยตอนนี้แมนนวลจำเป็นแล้วเพราะว่าเราต้องศึกษาว่าไอเวลาสัมผัสแต่ละอันเนี่ยมันสัมผัสอะไรได้บ้างแตะที่หูได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ว่าต้องแตะ2ทีอันนั้นคือคำสั่งของ play pause แล้วก็แตะ3ครั้งด้านขวาก็จะเพลงจะ forward แล้วถ้าแตะ3ครั้งทางด้านซ้ายเพลงก็จะ backward ไปการปรับระดับเสียงเนี่ยผมอ่ะชอบปุ่มต้องกดลงไปเป็น physical อ่ะคือมัน make sure ว่ามันไปตามที่เราต้องการจริงๆใช่แล้วมันเป็น touch แล้วมันเหมือนแบบมันไม่หยุดตรงที่เราอยากจะให้มันหยุดนะบางทีเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากระบบสัมผัสมันยอดเยี่ยมอ่ะมันแม่นยำ เวลาสัมผัสโดยการแตะมันต้องแบบคือต้องแตะจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบผิวๆอะไรเงี้ยไม่ได้ตัววอลุ่มจะเพิ่ม1ระดับต่อการแตะ1ครั้งที่ด้านขวาที่ด้านขวาเป็นการเพิ่มวอลุ่มแล้วก็แตะ1ครั้งทางด้านซ้ายเป็นการลดวอลุ่ม1ระดับเอ้ยนี่เวิร์คมีสายเข้าเนี่ยก็จะแตะ2ครั้งทางซ้ายทั้งขวาด้านไหนก็ได้นะครับแล้วก็วางสายก็เหมือนกันเช่นกัน2ครั้งหรือว่าถ้าจะปฏิเสธสายก็คือโทรมาเมียโทรมาแล้วไม่อยากรับเนี่ยมีด้วยเหรอ2วิทั้งซ้ายทั้งขวาได้หมดโห2วิยากนะ2วินานก็คือต้องตั้งใจไงคือตั้งใจปฏิเสธสายไง2 sec นะ2 second 1 2ต้องนานรับนิดนึงเพราะว่าโหมันโคตรจะนี่เลยอ่ะมันพลาดได้อ่ะเนี่ยใช่หรือว่าการเป็นรับหรือว่าอันสุดท้ายคือเวลาแตะ2วิทั้งซ้ายทั้งขวานะมันจะเป็นการเรียกซิริหรือว่าจะเป็นการเรียกไมโครโฟนของตัวโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็แบบว่าให้โทรหาสามีอะไรอย่างงี้ชอบด้วยความที่มันเล็กอะมันเบาด้วยใช่แล้วก็เบลกินเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้ถ้าใครสนใจลำโพงเนี่ยไปตัว Soundform Elite เนี่ยโอ้โหอันนี้ชอบปื้มมากแบบว่าดีจริงและอันนี้ก็คือแบบพกไปสมมติว่าไม่ต้องไปทะนุถนอมอะไรมันมากอ่ะก็นิดนึงเหมือนว่ามันหายไปเลยก็ไม่เสียดายมากแล้วก็ไม่ได้แพงถือว่าคือถึงเมื่อไหร่ทีละเนี่ยซื้อจองวันนี้ไม่ได้บอกเลยเขาเนี่ยดูอินโฟเมชันเนี่ยของแถมมีจำนวนจำกัดนะถ้าเกิดว่าไปซื้อลำโพงตัวนั้นก็ไปดูที่เจมาร์ทมั่นคงพาวเวอร์มอลพาวเวอร์บายเขาบอกมีสีขาวสวยอ่ะอ๋อมีสีขาวด้วยอันนั้นน่ะสีขาวสวยทั้งอีลีดมีสีดำสีขาวอันนี้ก็ขาวอันนี้ก็มีสีดำสีขาวและสีขาวสวยมากฉันชอบของแฟชั่นหน่อยแล้วสีขาวก็สวยนะฮะก็วันนี้ก็มารีวิวหูฟัง In-Ear True Wireless ของ Belkin มีหูอีกคู่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วใช้ไม่ทันนี่รุ่นไหนนะSoundform ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ทำไมต้องบอกไปซื้อเลือกซื้อเลือกหากันได้ไม่ใช่แม่ค้าพ่อค้าซะหน่อยหลังจากนี้ถ้ามีอุปกรณ์เทคมารีวิวเนี่ยผมก็จะจับพิมพ์ใจซึ่งแบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเทคเท่าไหร่นะฮะถ้ามีอะไรในภาษาที่แบบง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเผื่อว่ามีตังอ่ะคือไม่เทคแต่มีตังอยากได้ของแต่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องก็จะมาถามเป็นตัวแทนได้ก็คืออยากได้หูฟังราคาไม่แพงอ๋อบอกคุณภาพเสียงก่อนคุณภาพเสียงไม่ได้เน้นเบสแต่เน้นฟังได้ตลอดทั้งวันเบสไม่ได้นุ่มลึกเสียงไม่ระคายหูประมาณนั้นจะเน้นเสียงกลางค่ะเสียงแหลมอาจจะมีโผล่มาบ้างนิดหน่อยเบสอาจจะไม่ได้ตึบมากต้องบอกเอาไว้ว่าหูฟังอันนี้มันมีจุดด้อยตรงที่มันไม่มีเซ็นเซอร์อาจจะยอมรับได้มันราคาถูกอะที่รักอันเนี้ยพอเราหยิบออกมาปุ๊บมันก็จะคอนเนคกับตัวโทรศัพท์หรือว่าตัว iPad หรือว่าอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อเอาไว้เสร็จปุ๊บพอใส่เราก็กดเพลย์ใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็น YouTube แต่พอถอดปุ๊บมันไม่หยุดเล่นให้นะยังเล่นอยู่ใช่เพราะมันไม่มีเซ็นเซอร์คือถ้าเล่นไปแล้วมันก็จะเล่นยาวแต่เสียงโอเคนะสมมติว่าอยากจะถอดไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมาใส่ใหม่แล้วเล่นต่อโดยอัตโนมัติเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้แต่ถ้าถอดแล้วก็ไปใส่ไว้ในเคสแล้วก็ปิดเนี่ยอันนี้ disconnect โดยอัตโนมัติเราก็ไม่คิดว่ามันจะดีปรากฏว่าฟังแล้วก็ว้าวทั้งตัว Elite แล้วก็ตัวนี้ด้วยคุยโทรศัพท์ก็ดีออกกำลังกายก็ได้แล้วตอนนี้ยิ่งดีใหญ่เลยอ่ะซื้อเครื่องใหญ่แถมอันนี้อย่าไปมองหูฟังระดับบนเพราะว่าหูฟังระดับบนก็จะมีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ที่ดีกว่าแน่นอนไปดูที่ Belkin ได้ใน Facebook มี official ของ Belkin อยู่หรือว่า Lazada เป็น shop official อยู่ด้วยวันหลังเรียนเชิญมารีวิวอีกนะคือแบบเรียนเชิญชั้นจ่ายตังค์ชั้นด้วย
เนี่ยเรียนเชิญฉันเนี่ยพี่แบบพี่รีวิวนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับรักจริงติดลอยจ้าบ๊ายบาย เฮ้ยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีๆไม่ได้ยินเสียงเธออ่ะใช่มันสบายหูเสียงแบบสบายหูคือจริงๆแล้วมันเป็นอินเอียร์แต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดมากขนาดนั้นไอ้มีนสบายหูหมายถึงเพลงที่เข้าไปในอ้าวถูกอ่ะก็สบายนี่เราก็พูดไปแล้วไงว่ามันสบายหูแต่หมายความว่าเพลงปกติเวลาถ้าเผื่อแบบหูฟังไม่ดีเพลงก็จะเหมือนกระแทกเข้าไปในอวัยวะเราใช่ป่ะอวัยวะ